ส่วนทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกานะคะเขาบอกไว้ว่าเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมหารือร่วมกันกับประธานาธิบดีมิเชลอูนของเลบานอนและบรรดาผู้นำโลกในวันนี้เพื่อที่จะหารือการถึงความช่วยเหลือเลบานอนหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่ท่าเรือในกรุงเบรุตค่ะทรัมป์บอกด้วยว่าเครื่องบินขนาดใหญ่3ลำของสหรัฐกำลังเดินทางไปที่เลบานอนเพื่อนำความช่วยเหลือไปให้แล้วสหรัฐก็กำลังทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่เลบานอนในด้านมนุษยธรรมซึ่งเลขาธิการสันนิบาตอาหรับให้ข้อมูลมาค่ะว่าเวลานี้สันนิบาตอาหรับพร้อมอยู่แล้วที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเลบานอนในการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดที่แน่ชัดโดยสันนิบาตอาหรับจะร่วมประชุมกันกับนานาชาติที่จะจัดขึ้นในฝรั่งเศสวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือถึงการให้ความช่วยเหลือเลบานอนต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Liveนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ